จะไปกินที่โคเรียนทาวน์กันนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เรามากันที่ทางออก5นะครับสถานี BTS อโศกเพื่อที่จะไปดูโคเรียนทาวน์กันนะครับก็เป็นชุมชนของคนเกาหลีที่แบบเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนเราน่าจะเคยได้เห็นพวกไชน่าทาวน์อะไรอย่างงี้กันบ้างใช่ไหมซึ่งไชน่าทาวน์เนี่ยมันก็คือเป็นของคนจีนเป็นของคนจีนนั่นเองแต่ถ้าเป็นโคเรียนทาวน์ก็เป็นของคนเกาหลีทางออก5นะครับเดินตรงมาเรื่อยๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเดินคิดว่าน่าจะประมาณ2นาทีก็ถึงนะครับมีอะไรกินบ้างครับ Only 300ก็จะมีเนื้อหมูค่ะทำไมคนเกาหลีไม่กินเนื้อคะเนื้อวัวค่ะกินมีแต่เนื้อหมูนี่คือเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าใช่ครับ300บาทเมนูมีอะไรบ้างมีหน้านี้หน้าเลยหมูหมูอย่างเดียวหมู3ชั้นนั่นเนี่ยหมู3ชั้นหมดเลยหมูหมดเลยแล้วถ้ากินเนื้อล่ะครับเนื้อไม่มีสั่งแยกเนื้อสั่งแยกอะลาคาร์ทกินไหมครับควางฮันลูแปลว่าอะไรครับควางฮันลูอันนี้ชื่อร้านแปลว่าอะไรครับฟังพันลูก็คือมีบุฟเฟ่ต์ราคาอยู่ใช่ไหมสามร้อยบาทมันเป็นบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมบุฟเฟ่ต์ฟังพันลูนะคะมีบุฟเฟ่ต์ราคา300บาทราคาก็มีนะแต่ว่าบุฟเฟ่ต์300บาทก็คือกินได้แค่สันคอหมูราดซอสคอหมูย่างสันคอหมูราดซอสสไปซี่แล้วก็3ชั้นประมาณนี้เองเครื่องเคียงเขาก็มีนะคะรู้ไหมว่าถ้าเล่น .a แพ้ให้มากินร้านนี้เราจะไม่แพ้เพราะว่ามีภาชนะโอ้เฮ้ยโอ้โหผ่านมาลงเลยเว้ยไม่ถนัดอาหารเกาหลีเลยอ่ะไม่ถนัดเลยอันนี้อะไรคะมาแล้วมาแล้วเอ้าโอ้จะเอามาโชว์เฉยอุ้ยอันนี้มีตะแกรงให้ด้วยย่างได้ยังย่างแล้วนะเป็นเตาถ่านที่นี่ชุดชุดเปิดตัวเรามีเบียร์ไหมอุ้ยเรามีโซจูผลไม้ไม่รู้มีน้ำจิ้มอะไรนะฟังเสียงนะครับอ๋อมีกิมจิกิมจิอันนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์จะมีเครื่องเคียงด้วยกันนะครับ6อย่างไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะกินไปเถอะต้องสองอันนะจังจ้า
ที่เกาหลีมีโอป้านะครับแต่ที่ไทยเรามีป้านะครับตอนนี้ก็จะมีการมาเปลี่ยนตะแกรงให้เรื่อยๆเลยนี่เปลี่ยนไป4อันแล้วมั้งเปลี่ยนไป4ตะแกรงแล้วนะครับพวกเนื้อที่มันหมักกับอร่อยอืมคอนเฟิร์มค่ะเนื้อธรรมดาเป็นไงก็หมูเปล่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวร้านควางฮันรูนะครับใช่ค่ะอิ่มมากเลยค่ะตอนแรกที่เราเจอเซตแรกอ่ะคิดว่าจะอิ่มกว่าร้านจอดตรงนั้นแต่ด้วยรสชาติที่มันอร่อยเขาหมักซอสนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็พอกินกับเครื่องเคียงมันก็แบบเข้ากันมากๆเลยค่ะเติมแบบไปหลายจานมากใช่ครับก็สรุปฉนวนราคาไปที่600บาทถ้วนนะครับหัวละ300บาทเองอะไรวะตอนแรกนึกว่าแบบยังไม่รวมแวดนะคือ300บาทอะรวมแวดแล้วเมื่อกี้จ่ายไป600บาทนะครับแต่พนักงานก็ดูแลดีมากคือเขามาเปลี่ยนตะแกรงอะรัวๆคือเปลี่ยนไปไม่ต่ำกว่า10ตะแกรงเปลี่ยนเยอะมากไม่ต่ำกว่า10ตะแกรงนะครับในเวลากินแค่ชั่วโมงกว่านะครับโอเคก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆก็สำหรับบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีก็ร้านนี้ก็แนะนำนะคะก็สำหรับใครที่ชอบบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีนะคะครับแนะนำร้านนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเราด้วยนะคะกีต้าพาเที่ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นมารอติดตามชมนะคะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะบ๊ายบาย